สมเด็จพระมหากษัตริยานยีนศรีสุวัฒมุนีวงศ์กุสุมนารีรัตน์สิริวัฒนาจากวิกิพีเดียสารานุกรมเสรีสมเด็จพระมหากษัตริยานยีนศรีสุวัฒมุนีวงศ์กุสุมนารีรัตน์สิริวัฒนา9เมษายนพุทธศักราช2447 27เมษายนพุทธศักราช2518พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระศรีวสุทธมุนีวงศ์ที่ต่อมาได้รับราชการฝ่ายในเป็นพระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระเดชโนมสุราบริตและได้เป็นพระราชชนนนีในพระบาทสมเด็จพระเดชโนมสีหนุ่มหลังการสวรรคตของพระราชสวามีพระราชประวัติสมเด็จพระมหากษัตริยาศีมุนีวงศ์กุสุมนารีรัศวรีราวัตรพร้อมด้วยข้าราชบริพารณตำหนักฝ่ายในพระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคลสมเด็จพระมหากษัตริยาศีสสุทัตถีทิววสีมาววตุสีนานานีนานศีลกุสุมนารีรัศวรีราวัตรพระราชสมภพเมื่อวันที่9เมษายนพุทธศักราช2447เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระศรีวสุทธมุนีวงศ์กับหม่อมเจ้านรดมการวิมานนรลักษ์เทวีขณะมีพระชนมายุ16พรรษาได้เสกสมรสกับหม่อมเจ้านรดมสุรามฤทธิ์เมื่อปีพุทธศักราช2463ทั้งสองมีพระโอรสเพียงคนเดียวคือหม่อมราชวงศ์โรดมสีหนุครั้นในการต่อมาหม่อมราชวงศ์โรดมสีหนุได้รับการเลือกจากฝรั่งเศสให้สืบราชบัลลังก์ต่อจากพระบาทสมเด็จพระศรีวสุทธมุนีวงศ์แทนสมเด็จกรมพระศรีสุวัฒน์มุนีเรศภะประเชษฐาของพระองค์ซึ่งเป็นทายาทผู้มีสิทธิโดยตรงแต่ในปีพุทธศักราช2498พระบาทสมเด็จพระนรดมสีหนุได้สละราชสมบัติแก่พระราชบิดาที่ต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระเดชโนมสุรามฤทธิ์เพราะทรงตั้งพระทัยที่จะเป็นนักการเมืองการสละราชสมบัติครานั้นพระนางกุสุมะและพระราชสวามีทรงกันแสงอย่างหนักครั้นพระบาทสมเด็จพระเดชโนมสุรามฤทธิ์เสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช2503พระบาทสมเด็จพระเดชโนมสีหนุจึงเป็นประมุขแห่งรัฐสืบมาแต่มิใช่ในฐานะพระมหากษัตริย์ล่วงในปีพ.ศ. 2513สมาชิกสภาแห่งชาติที่วางแผนโดยหม่อมราชวงศ์ศรีสุวัฒน์สิริมตะที่ลงมติถอดถอนพระบาทสมเด็จพระเดชโนมสีหนุจากประมุขแห่งรัฐที่ขณะนั้นยังเสด็จเยือนต่างประเทศโดยมีลอนนอนลงนามถอดถอนก่อนสถาปนาสาธารณรัฐเขมรขึ้นหลังจากนั้นได้เกิดเหตุการณ์พนมเปญแตกเมื่อเดือนเมษายนพุทธศักราช2518ที่เกิดการสังหารเชื้อพระวงศ์และราษฎรกัมพูชาจำนวนมากส่งผลให้สายเมเด็จพระมหากษัตริยาศรีทัตถวทาวัฒวัฒนาววาสมุนีวงกุสุมนารีรัศวรีราวัตเสด็จลี้ภัยออกจากกัมพูชาก่อนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่27เมษายนปีเดียวกันณปักกิ่งประเทศจีนขณะมีพระชนมายุ71พรรษาความสนพระทัยช่วงปีพุทธศักราช2483พระองค์ได้อุปถัมภ์ระบำเทพอัปสรขึ้นใหม่โดยมีพระราชนัดดาพระองค์ใหญ่คือสมเด็จพระเรียมบุปผาเทวีเป็นตัวชูโรงและเป็นนางรำที่มีชื่อเสียง